ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมเล่าให้นักทุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับสนับสนุนโดย Forex for You ครับแนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the Price นะครับนักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟรีนาทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักทุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบ 0.55% S&P 500ปรับตัวปิดลบ 0.29% Nasdaq ปรับตัวปิดลบ 0.13%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับปิดลบในวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวนขณะที่นักทุนก็ปรับตัวรับรายงานการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดการและก็รอการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ๆตลอดจนรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสัปดาห์ต่อไปครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับดัชนีดาวโจนส์เนี่ยลดลงราว 2% ส่วน S&P 500นั้นปรับตัวลดลงราว 1.2% แล้วก็ Nasdaq ติดลบโดยรวม 0.9% กระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับก็มีการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่า Non-Farm Payroll เพิ่มขึ้น 209,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการกันเอาไว้ที่ระดับ 225,000 ตำแหน่งส่วนอัตราการว่างงานนั้นปรับตัวลงสู่ระดับ 3.6% นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการกันเอาไว้การจ้างงานในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในรอบ2ปีครึ่งในเดือนมิถุนายนแม้ว่าการขยายตัวของค่าจ้างที่แข็งแกร่งจะยังคงบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานจะยังคงอยู่ในภาวะตึงตัวก็ตามตลาดก็จะคงถูกกดดันนะครับจากคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากที่ตรึงอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนเนื่องจากการขยายตัวของการจ้างงานในสหรัฐยังคงสูงกว่าอัตราเฉลี่ยในรอบ10ปีก่อนเกิดโรคระบาดครับนายออสตันกูสบี้ประธานเฟดสาขาชิคาโกกล่าวว่าเขาเห็นด้วยนะกับเจ้าหน้าที่เฟดคนอื่นๆที่ว่าจำเป็นที่จะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีก2ครั้งในปีนี้เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงที่มากเกินไปก็เลยเป็นสาเหตุนะครับนักทุนที่ทำให้ตลาดวอร์ชิวิตนั้นปิดตัวเข้าสู่ด้านลบในคืนวันศุกร์ครับทีนี้เรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างนะครับนักทุนครับปิดตัวเข้าสู่แดนบวกประมาณ 2.87% เลยขานรับกับตัวเลขนาฟาเพโลที่ออกมาไม่ดีและก็กดดันให้กับตัวของดอลลาร์หนุนให้กับราคาของสินค้าโภคภัณฑ์อย่างราคาน้ำมันดิบและก็ราคาทองคำครับนี่เป็นสถานการณ์ในคืนวันศุกร์ที่เราได้หยิบยกมารายงานกันนะครับเพื่อให้นักทุนได้เตรียมความพร้อมรับมือกับการเทรดในวันจันทร์นี้ครับทุกท่านขอบคุณครับ